เอาอีกแล้วครับวันนี้เราก็ตั้งใจว่าจะมาวิ่งนะฮะอีกแล้ววีล็อกเลิกอะไรนี่อีกแล้วแล้วก็เราก็กะจะเก็บภาพรองเท้าใช่ไหมใช่ครับแต่ว่าจะวิ่งข้างนอกเนี่ยพอดีผมเอาอะไรอะสมาร์ทมี่ไอตัววัด PM 2.5 มาด้วยตัววัดฝุ่นนะตัววัดฝุ่นแล้วมันบอกว่าเนี่ยเห็นป่ะเนี่ย83ซึ่งก็ not bad นะ not bad not bad แต่ก็เราก็วิ่งข้างนอกมาประจำประจำละจนรู้สึกว่าอ่ะวันนี้อาจจะถนอมปอดสักหน่อยPM 2.5 นะฮะยังอยู่ที่81 80โอ้อะไรเนี่ยนะครับตอนนี้เราอยู่ที่ขอนแก่นนะฮะ77ก็เอ้ยไม่ใช่สิ84โอ้สูงพอสมควรเลยนะครับแหมเรื่องการออกกำลังกายเนี่ยบางทีมันก็นะเราก็สูดอากาศเข้าไปเยอะไอ้พวก PM 2.5 เนี่ยค่อนข้างอันตรายนะแต่ให้ทำไงได้เราอยากออกกำลังกายก็ต้องมาอย่างเงี้ยนะก็อาจจะมาเข้าฟิตเนสมาวิ่งลู่ไฟฟ้าเทรดมิลอะไรว่ากันไปส่วนตัวผมคิดว่าต้องช่วยกันแก้ปัญหาด้วยตัวเองนะครับออกไปวิ่งข้างนอกบ่อยๆก็อาจจะแย่กับสุขภาพก็ได้นะแอดมินเต้ยคุณมีความคิดเห็นยังไงกับเรื่องนี้ฮะเรื่องฝุ่นก็อย่าเผาครับอย่าไม่รู้ก็อยู่ในบ้านแล้วยังปลอดภัยสุดถ้าไม่มีอุปกรณ์ทำไงดีอยู่ข้างในบ้านก็เล่นพวกเวทพวกฟิตเนสอะไรไปอ่ะก็หรือไม่ก็ใช้แอปก็ได้นะพวกแอปออกกำลังกาย30นาทีนี่ก็เหนื่อยมากแล้วแหละนะครับจะออกกำลังกายก็ต้องอินดอร์นะว่ากันไปช่วงนี้ขนาดอินดอร์ PM 2.5 ยังอยู่ที่87โอ้อันตรายพอสมควรฝุ่นมันเยอะอย่างผมนี่ก็บ้านก็ปั่นจักรยานเทรนเนอร์แหละอ่ะสีส้มหน่อยๆเพราะว่าถ้าลงมาประมาณ70มันจะกลายเป็นสีเขียวอย่างแอดมินเตยก็นี่ฮะใช้ออกซิเจนเยอะนะครับคนแบบนี้จะช่วยสังคมมากๆเลยในการดูดมลพิษเข้าไปเขาเสียสละนะฮะก็แต่งบ้านไปแต่งบ้านอยู่ในบ้านอยู่ในบ้านก็ทำความสะอาดบ้านบ้างจริงๆนะผมว่าก็เป็นเรื่องสำคัญอยู่ฝุ่นในบ้านก็สำคัญนี่ไม่ใช่แค่ข้างนอกในบ้านก็ต้องดูแลจัดการด้วยผมเนี่ยไม่ใช่คนเรียบร้อยมากหรอกแต่ว่าบ้านก็ต้องแบบสะอาดหน่อยมาเราไปซื้อเครื่องกรองฝุ่นดีกว่ายี่ห้ออะไรนี่เขาเรียกแอร์พิวริฟายเออร์มันก็เหนื่อยอยู่นะเหนื่อยแล้วยังไงอ่ะก็ในระดับโลกใช่ป่ะ WHO ซึ่งเป็นหน่วยงานกลางเรื่องสุขภาพของโลกเราเนี่ยเนาะเขากำหนดอยู่ที่25ก็คือถ้า PM 2.5 มันเกิน25เนี่ยแปลว่ามันจะอันตรายต่อสุขภาพแต่ในประเทศไทยเราเนี่ยกำหนดมาตรฐานอยู่ที่50เพราะว่าเราไม่สามารถทำให้มันต่ำกว่านั้นได้ด้วยบรรยากาศของเราทีนี้ถ้ามันมากกว่าถ้าอย่างประเทศไทยคือมากกว่า50ขึ้นไปแปลว่ามันส่งผลต่อสุขภาพแล้วประมาณนี้สรุปว่าบ้านเรามันเยอะ80
แล้วถ้าเราไปออกกำลังกายข้างนอกแล้วแบบว่ามันเยอะอ่ะแล้วมันจะอันตรายยังไงต่อร่างกายเราจะเป็นอะไรก็มันก็ส่งผลต่อระบบหลายระบบในร่างกายอย่างแรกเลยที่สัมผัสโดยตรงก็คือทางเดินหายใจเพราะมันเข้าสู่ระบบทางเดินหายใจก่อนเพื่อนใช่ป่ะมันก็จะเข้าลงไปลึกถึงลมปอดทีนี้มันก็จะทำให้เกิดปอดอักเสบได้ทำให้เกิดอาการแพ้ได้ทำให้เกิดโรคเรื้อรังต่างๆที่เกี่ยวกับปอดอันดับที่2เลยเนี่ยที่มันสัมผัสเราได้ก็คือทางผิวหนังโดยตรงเลยเนาะเวลาเราเจอมลภาวะอะไรก็ตามมันก็จะทำให้เกิดอาการแพ้ในผิวหนังแล้วก็อาจจะเกิดสิวเกิดผื่นผดผื่นแบบที่เฮ้ยหรือเฉยมาจากไหนไม่รู้อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เข้าตาถ้ามันเข้าตาก็คือทำให้ตาอักเสบตาแดงเหมือนที่กำลังเป็นอยู่ตอนนี้เนี่ยไม่รู้ล่ะแล้วก็อันตรายไปกว่านั้นอีกถ้าสมมติว่ามันเข้าสู่ร่างกายของคนที่ท้องมันก็อาจจะทำให้เกิดอาการแท้งได้โดยเขาบอกว่างานวิจัยเขาบอกว่ามันมีผลทำให้เกิดอาการแท้งได้พอๆกับบุหรี่เลยแล้วก็ยังส่งผลต่อเด็กในท้องเนี่ยทำให้ไอคิวต่ำโอเคอ่ะพอแล้วโอ้สรุปว่าแย่โอเคเยี่ยมมากนั่นแหละ